ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผลิตภัณฑ์ยูซาน่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนกและจ้าจ๋า10โมงเวลาดีๆแบบนี้นะคะในรายการ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นค่ะวันนี้นกและจ๋าจะมาแนะนำเทคนิคการกินคลีนอย่างไรให้ได้ผลในช่วง Healthy Recheck ค่ะช่วง Healthy Recheckกรุณาเช็คก่อนแชร์เทคนิคการกินคลีนกำลังมาแรงนะคะบางคนก็ทำอาหารคลีนทานเองหรือว่ามี delivery แบบเป็นกล่องๆมาส่งให้ที่บ้านแต่สิ่งนึงที่โหประชากรส่วนใหญ่พูดกันเลยก็คือเอ๊ะทำไมฉันกินคลีนแล้วยังไม่ได้ผลก็คือแบบเหมือนน้ำหนักยังไม่ลดหรือยังอ้วนไม่ลดบ้างที่บอกว่ากินคลีนจะช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นนอนหลับลึกขึ้นผิวสวยขึ้นอะไรอย่างนี้ไม่ได้เกิดอะไรอย่างนั้นเลยก็ไปโทษว่าอาหารคลีนเนี่ยไม่ดีไม่เหมาะกับเราซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะค่ะมันมีเคล็ดลับในการที่จะทานคลีนอย่างไรให้ได้ผลนะคะข้อที่1ก็คือเริ่มเลยว่ามื้อแรกเนี่ยให้ผักผลไม้สดอย่างน้อยเป็น 50% ของอาหารที่ทานนะคะแล้วก็มื้อถัดมาเนี่ยก็ให้ลดไขมันที่ไม่ดีลงนะคะลดคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ดีลงไขมันที่ไม่ดีได้แก่ไขมันที่สมมติเป็นน้ำมันที่ผ่านการทอดนานๆซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรใช้ให้หันมาใช้ไขมันที่ดีเช่นน้ำมันคาโนล่านะคะถ้าจะทอดของร้อนน้ำมันดำข้าวน้ำมันมะกอกเนี่ยตัวอย่างที่ดีเลยมีโอเมก้า9หรือน้ำมันเมล็ดชามีโอเมก้า9อันนี้เป็นน้ำมันที่เป็นประโยชน์หรืออะโวคาโดถึงในอะโวคาโดจะมีไขมันสูงแต่มันเป็นไขมันที่ดีกับสุขภาพนะคะหรือว่าน้ำมันมะพร้าวอันนี้ก็มีเดียมเชนฟาตตี้แอซิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันที่ดีแล้วคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ดีคืออะไรแป้งขัดขาวต่างๆนะคะแป้งโดนัทคุกกี้เบเกอรี่อะไรทั้งหลายอ่ะเอามันออกไปเพราะว่าถ้าคุณยังกินคลีนอยู่ในมื้อนี้แล้วมื้อหน้าคุณแบบเล่นกินเบเกอรี่ชานมไข่มุกอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับเหมือนบ้านที่เราทำความสะอาดไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วอยู่ดีๆเราก็เอาขยะเข่งใหญ่เลยมาเทในบ้านแล้วบ้านมันจะหอมแล้วดูสวยงามได้ยังไงถูกไหมคะซึ่งแปลว่าเราต้องกินคลีนอย่างที่ตั้งใจเนี่ยให้ได้ครบทุกมื้อไม่ใช่แบบว่าอยากจะกินเฉพาะมื้อเช้าหรือกินบางมื้อแล้วก็โอเคให้รางวัลตัวเองในการกินอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้ผลเลยค่ะวิธีต่อมาเนี่ยที่โอ้โหหาข้อมูลกันมานะคะก็คือวิธีการกินให้บ่อยแต่ว่าทานแต่ละมื้อเนี่ยให้น้อยๆค่ะคำนี้เราเคยได้ยินกันมาบ่อยมากแล้วแต่ว่าทำไม่เคยได้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะกระเพาะเราจะมีปัญหาหรือเปล่าจะต้องมื้อเวลาหรือในออฟฟิศจะทานยังไงค่ะแบ่งค่ะแบ่งทานอาจจะเป็นเช้าเที่ยงเย็น3มื้อนะคะเปลี่ยนเป็นเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นหัวค่ําเป็น6มื้อปริมาณอาหารเท่าเดิมค่ะแต่ว่าเราซอยเป็นย่อยๆมากขึ้นเพราะว่าอะไรคะเวลาที่เรารู้สึกหิวเนี่ยคือคลีนเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกผักผลไม้หรือว่าเป็นปลาใช่ไหมคะมันทำให้เราหิวได้บ่อยขึ้นง่ายขึ้นแล้วถ้าเราปล่อยให้มันหิวมากๆจนกว่าจะถึงมื้อเนี่ยโอ้โหมันไม่ไหวละมันจะจ้วงเลยเกิดการแบบกินซิกคลีนเปลี้ยงเลยแต่ถ้าเราหิวแต่พอดีนิดๆรู้สึกเริ่มหิวนิดนึงแล้วก็ทานเลยแบบนี้ค่ะช่วยทำให้ระบบร่างกายของเราเนี่ยปรับนะคะปรับให้กระเพาะเราเนี่ยรับอาหารบ่อยๆปริมาณอาหารเท่าเดิมเลยกินบ่อยๆขึ้นทำให้อาหารคลีนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นเสริมนิดนึงที่จ๋าบอกว่าปริมาณอาหารเท่าเดิมเนี่ยหมายถึงรวมทั้งวันเท่าเดิมนะคะใช่ค่ะไม่ใช่กิน6มื้อแต่ละมื้อเท่าเดิมไม่อย่างนี้ก็จะเป็นกินคลีนที่แคลอรี่เยอะนะเพราะว่าคลีนคำว่ามื้อนึงเนี่ยแอปเปิ้ลรูปนึงอาจจะนับว่าเป็นมื้อนึงไปแล้วอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเราอาจจะลองมาดูก็ได้ว่าโอเคคำนวณปริมาณแคลอรี่ละประมาณนี้แล้วลองแบ่งเป็นมื้อย่อยๆสัก6มื้อแบบนี้ค่ะก็ได้นะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆหลายคนอาจจะมองข้ามไปนะคะเรื่องของการเลือกวัตถุดิบที่จะมาปรุงอาหารค่ะหลายๆคนบอกว่าอะไรก็ได้ขอให้สดให้สะอาดแต่จริงๆไม่ใช่นะคะถ้าเกิดว่าเราจะเลือกรับประทานอาหารคลีนเนี่ยต้องคลีนทั้งกายและก็ใจด้วยค่ะ
อย่างที่จ๋าเล่ามาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิถีการเลือกวัตถุดิบที่ปลูกอย่าง sustainability ค่ะก็คือมีความมั่นคงยืนยงคงกระพันชั่วกาลนานนั่นก็คือการปลูกแบบออร์แกนิกที่เขาใส่ใจสภาพดินน่ะไม่ใช่ว่าจะเอาแค่ผลผลิตแล้วก็แบบไปใส่ยาฆ่าแมลงเยอะๆจะเอาแค่ผลผลิตแล้วก็ไม่ได้แค่ว่าผลผลิตนั้นมีสัตว์ตกค้างไหมแต่ sustain เนี่ยอาจจะได้ผลผลิตน้อยลูกเล็กแต่ว่าต้องเป็นจากธรรมชาติจริงๆไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยก็คือคนกินคลีนใจสวยที่แบบว่าทั้งสวยทั้งนอกและในสมมติว่าเราเอาผักมาค่ะไม่ใช่แบบโอ้โหผักงามมากเลยแต่ว่าที่มาของผักต้นนั้นเนี่ยก็คือใส่สารเคมีเร่งปุ๋ยเร่งทุกอย่างเนี่ยทำให้ผลผลิตมันงามแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกินผักที่มีแมลงบ้างนิดหน่อยแต่ว่าดินตรงนั้นเนี่ยดีปลูกผักได้อีกหลายต้นหลายร้อยต้นเลยก็ทำให้กินคลีนใจสวยได้หรือว่าถ้าเป็นสัตว์ปลาอย่างเงี้ยค่ะการจับปลาในฤดูวางไข่เนี่ยเราจะได้ปลาที่แบบเป็นแม่ปลาที่สุดยอดจริงๆแต่ว่าลูกปลาอีกเป็นแสนๆล้านๆตัวเนี่ยก็ตายไปด้วยแปลว่าเราจะไม่มีปลาอีกมากพอในอนาคตแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็กินคลีนใจสวยก็ต้องเลือกให้ถูกวิธีนะคะข้อมูลในวันนี้ก็เป็นข้อมูลเบาๆนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะให้ทุกคนได้มีความสำเร็จนะคะในการกินคลีนเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่คุณจะสามารถทำให้กับร่างกายแล้วก็สุขภาพของตัวคุณเองและคนที่คุณรักได้ได้ Healthy Recheck วันนี้นกก็จะเช็คแล้วแชร์ได้เลย Health Society สุขภาพดีเข้าเส้น Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Anti Aging ชีวิตชะลอวัยสำหรับช่วง Anti Aging วันนี้นกจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโรคหนึ่งซึ่งเป็นโรคที่ผู้หญิงทุกคนต้องทำความเข้าใจนะคะตระหนักถึงความอันตรายของมันแล้วก็รู้เท่าทันด้วยการตรวจคัดกรองค่ะและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์คุณหมอณัฐวุฒิค่ะสวัสดีครับหมอคะพูดถึงโรคที่ว่าเนี่ยมันคือโรคอะไรนะคะแล้วเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงไทยไปมากเลยทีเดียวก็ที่เราจะพูดกันก็คือโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับถามว่ามะเร็งปากมดลูกคืออะไรก็คือเป็นมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีผู้หญิงเรามีมดลูกปีกมดลูกรังไข่แล้วก็มีปากมดลูกส่วนแรกมะเร็งปากมดลูกเนี่ยน่ากลัวตรงที่บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นช่วงแรกๆเนี่ยจะไม่มีอาการเลยนะครับแต่ถ้ารอจนกระทั่งมีเลือดออกผิดปกติเนี่ยมันก็จะเป็นระยะที่เป็นเยอะแล้วพูดถึงโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยคำที่เราจะได้ยินคู่กันเลยก็คือ HPV หรือว่า Human Papilloma Virus มันคืออะไรคะแล้วไวรัสทุกตัวเลยหรือเปล่าที่จะก่อให้เกิดมะเร็งได้คือปัจจุบันเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งไม่กี่ชนิดเท่านั้นเองที่เรารู้สาเหตุชัดเจนว่าเกิดจากเชื้อไวรัสตัวนี้นะครับเชื้อไวรัสตัวนี้จริงๆมีมากมายหลายสายพันธุ์มีเป็นร้อยสายพันธุ์เลยแต่สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดมะเร็งบ่อยๆก็คือสายพันธุ์16-18นะครับเราเรียกสายพันธุ์ความเสี่ยงสูงซึ่งรวมๆแล้วมีประมาณ14สายพันธุ์ค่ะ16-18เนี่ยอันตรายที่สุดนะครับซึ่งจริงๆปัจจุบัน2สายพันธุ์นี้ก็มีวัคซีนป้องกันแล้วด้วยนะครับเชื้ออันนี้เนี่ยจริงๆเจอได้บ่อยติดต่อทางการมีเพศสัมพันธ์แต่ส่วนใหญ่จะหายได้เองแต่ถ้ามีการติดเชื้อระยะยาว 5-10 ปีเนี่ยจะพัฒนาให้เซลล์ปากมดลูกผิดปกติจนเป็นมะเร็งในที่สุดค่ะทีนี้เรื่องของอุบัติการค่ะเพราะว่านกได้พูดถึงเรื่องนี้กับคุณผู้ชมไว้ว่าเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ของใครบางคนพี่สาวหรือว่าเธอคนนั้นหรือว่าน้องสาวหรือว่าลูกสาวซึ่งอันนี้อยากจะให้คุณหมอเน้นย้ำถึงความสำคัญเลยค่ะว่าทำไมมันจึงสำคัญมากที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องทำความเข้าใจกับโรคนี้ตรงๆก็เลยเจอบ่อยนะครับเจอรองกับมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกเนี่ยอุบัติการปีนึงมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 8,000 กว่ารายปัญหาคือเสียชีวิตประมาณ 4,000 กว่ารายหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือเนื่องจากเราเจอในระยะที่เยอะส่วนใหญ่จะเจอระยะ 2-3-4 ส่วนน้อยไม่ถึง 10% ที่เราเจอระยะแรกแล้วแหมมีการตรวจคัดกรองอย่างนี้แล้วทำไมถึงได้เจอเอาล่าช้าขนาดนั้นนะคะอย่างที่บอกนะครับคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ตรวจทุกปีแต่คนที่ไม่ตรวจบางทีไม่เคยตรวจเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากกระตุ้นให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยได้ตรวจภายในประจำปีตรวจคัดกรองเป็นความรู้อย่างสม่ำเสมอเจอตัวนี้เนี่ยที่บอกว่าติดเพศสัมพันธ์เป็นหลักนะครับติดได้แม้กระทั่งเรามีคู่นอนคนเดียวติดได้แม้กระทั่งถ้าเราใช้ถึงเราใช้ถุงยางอนามัยป้องกันได้บางส่วนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
บางคนมีความเข้าใจผิดอีกก็คือไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มานานละ10ปีคิดว่าไม่เป็นซึ่งก็ไม่จริงนะครับบางทีอาจจะติดตั้งแต่10ปีที่แล้วก็ได้บางครั้งที่ความเข้าใจผิดอันหนึ่งคือฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องตรวจซึ่งอันนี้ก็ไม่ถูกเนื่องจากวัคซีนเนี่ยป้องกันหลักๆคือสายพันธุ์16-18ยังไม่ได้ป้องกันได้ทุกสายพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจภายในประจำปีตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างสม่ำเสมอทีนี้ล่ะค่ะในสัปดาห์ถัดไปนะคะเราจะมาคุยกันอย่างเข้มข้นเลยล่ะค่ะว่าวิธีการตรวจคัดกรองในปัจจุบันนี้มีวิธีอะไรบ้างแล้ววิธีไหนเนี่ยที่ช่วยป้องกันได้ดีที่สุดนะคะก็ยังคุณหมอยังอยู่กับเราถึงอาทิตย์หน้านะคะค่ะติดตามให้ได้ค่ะช่วง Healthy Recipe กินเป็นสวยเป๊ะคุณผู้ชมคะวันนี้นกก็ยังอยู่ที่โรงแรม Serenity Spa นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะได้ทำเมนูไดเอทกันให้กับคุณผู้ชมด้วยแล้วผู้ที่จะสาธิตเมนูให้คุณผู้ชมได้ชมกันก็คือเชฟนีโน่นะคะเชฟเตรียมเมนูอะไรมาคะวันนี้แนะนำเป็นลาบแซลมอนนอกจากแซลมอนที่จะหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วยังมีอะไรอีกบ้างคะเชฟก็จะมีเครื่องปรุงนะครับก็คือจะมีน้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำมันงานะครับแล้วก็เกลือพริกชี้ฟ้าแห้งหั่นละเอียดนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับหอมแดงใบสะระแหน่ใบโหระพาครับโอเคค่ะเอาละค่ะถ้ามีอะไรให้นกช่วยเชฟบอกเลยนะได้ครับยินดีครับจากที่หั่นแซลมอนเต๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือเราก็จะต่อด้วยน้ำยำหรือเครื่องปรุงต่างๆที่เราได้เตรียมไว้แล้วนะครับเริ่มต้นด้วยน้ำปลาอยากได้ความหอมแล้วก็เผ็ดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงใส่พริกไทยกับพริกขี้หนูสนป่นตอนนี้เลยไหมคะครับพริกไทยขาวป่นเนี่ยนะคะก็มีคุณสมบัติที่ดีในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์นอกจากนี้ยังมีความหอมมานะคะเพิ่มรสชาติที่อร่อยส่วนพริกขี้หนูสวนป่นเนี่ยไม่ได้เผ็ดจัดจ้านเหมือนพริกขี้หนูทั่วไปแต่มันจะให้ความอร่อยที่เจริญอาหารหลังนั้นคือเราก็เติมแซลมอนนะครับแซลมอนที่เราได้เตรียมหั่นเต๋าไว้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเมนูไดเอทนะคะสุดอร่อยลาบแซลมอนค่ะHealth Society สุขภาพดีเข้าเส้น Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Healthy In Style สุขภาพดีชีวิตดีดี BSC Smoothie Lab วันนี้นกมีโอกาสแวะมาเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีแล้วก็ได้พบสิ่งก่อสร้างที่สวยงามมากๆทำให้นกสงสัยมากเลยล่ะค่ะว่าโหแรงบันดาลใจในการสร้างโรงแรมแห่งนี้เนี่ยคืออะไรงั้นต้องไปคุยกับเจ้าของเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนิวสวัสดีค่ะพี่นกค่ะยินดีต้อนรับสู่ Serenity Hotel and Spa Onsen กบินบุรีค่ะโหด้วยความยินดีเลยค่ะเข้ามานี่ก้าวย่างเข้ามาที่จังหวัดแห่งนี้นกคิดไม่ถึงเลยนะคะว่าจะเจอโรงแรมที่สวยมากขอบคุณค่ะค่ะและยิ่งพอก้าวเข้ามาเนี่ยรู้สึกได้ถึงความสงบนะคะของโรงแรมเลยใช่ก็เราชื่อ Serenity ค่ะสื่อถึงความสงบแล้วก็เราเป็นลูกต้นไม้ค่ะฟังอย่างนี้แล้วอยากไปดูห้องพักแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมก็คงอยากเช่นกันนะคะยินดีทุกคนคุณนิวหน่อยนะยินดีค่ะเชิญค่ะเรามีห้องพักทั้งหมด3ประเภทนะคะเป็นสแตนดาร์ดเดลักซ์แล้วก็เอ็กเซคิวทีฟค่ะเดี๋ยวนี้จะพาไปชมห้องแรกค่ะไทป์สแตนดาร์ดค่ะโอเคค่ะ
ห้องนี้เป็นห้องสแตนดาร์ดของเรานะคะเห็นวิวสวนวิวสระไม้น้ำนะคะแล้วก็ตรงระเบียงเนี่ยเราไม่มีคอยล์ร้อนแอร์มาเป่าลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ำก็จะเป็นเรนชาวเวอร์น้ำแรงค่ะแล้วก็ลักษณะฝักบัวรดลงมาด้วยได้บรรยากาศแล้วก็รู้สึกลูกค้าชอบที่ใช้ในห้องก็ให้ความสงบนะค่อนข้างให้บรรยากาศของความอบอุ่นลูกค้าจะคอมเมนต์ว่าเอ๊ะโรงแรมนี้พักแล้วค่อนข้างอบอุ่นเพราะชอบกลิ่นที่ใช้ในห้องก็หอมมากเลยนะคะค่ะเราค่อนข้างคัดสรรสิ่งที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านมาแล้วรีแลกซ์จริงๆค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะใช่ไหมคะคุณนิวที่คู่รักเวลาที่เขาดูทางอินเทอร์เน็ตจะชอบห้องนี้เป็นพิเศษห้องนี้คือห้องเดลักซ์นะคะห้องนี้คู่รักจะชอบมากเพราะว่ามีบานเกลียวแบบญี่ปุ่นนะคะแล้วก็นอนแช่อ่างอาบน้ำดูทีวีได้ด้วยโอ้ยเยี่ยมไปเลยค่ะค่ะมีครบทั้งเรนชาวเวอร์และอ่างอาบน้ำค่ะโอ้โหห้องเดลักซ์ยังขนาดนี้ห้องเอ็กเซคิวทีฟจะขนาดไหนตื่นเต้นจะไปดูจังเลยค่ะเชิญเลยค่ะถึงห้องใหญ่สุดค่ะ Executive ค่ะอันนี้เป็นพูลวิวนะคะมีวิวสระว่ายน้ำอยู่ด้านหน้าค่ะคุณยศห้องนี้ใหญ่สุดของเราเลยค่ะห้องน้ำจะกว้างมากแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเยอะค่ะค่ะเป็นห้องที่โอถงมากเลยนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับครอบครัวด้วยที่มีแบบแพนทรีเล็กๆให้สามารถจัดเต็มอาหารได้ตู้เย็นก็ใส่ใหญ่ขึ้นด้วยใช่ค่ะที่สำคัญวิวสวยพาไปชมวิวค่ะเป็นวิวสระว่ายน้ำข้างหน้าเลยค่ะประมาณกี่ห้องมี70ห้องค่ะแล้วก็มีห้องอาหารห้องสัมมนาจัดเลี้ยงแล้วก็โซนข้างหลังซึ่งเป็นโซนสปาออนเซ็นฟิตเนสโยคะค่ะเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะแนะนำเส้นมอเตอร์เวย์ค่ะแล้วก็มาต่อเส้น304ค่ะ2ชั่วโมงจากกรุงเทพเองค่ะอุ๊ยแค่แป๊บเดียวเองนึกว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนิวเป็นอย่างสูงเลยค่ะยินดีมากๆค่ะคุณนิวขอบคุณนะคะแวะมาเยี่ยมไม่ได้นะคะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะจะทำให้สาวๆนั้นผิวดูแห้งกร้านค่ะวันนี้พี่เคมีสไตล์ของการแต่งหน้าแบบดิวอี้ลุคค่ะที่จะสวยสดใสให้ผิวดูชุ่มชื่นเป็นธรรมชาติเทคนิคง่ายๆที่จะทำให้ผิวของคุณนั้นดูชุ่มชื่นก็คือการใช้มอยส์เจอไรเซอร์ค่อนข้างเยอะกว่าปกตินิดนึงค่ะอัดลงไปเยอะๆเลยนะคะผสมรองพื้นกับมอยส์เจอไรเซอร์เข้าไปด้วยกันแล้วก็เกลี่ยให้เรียบเนียนทั่วหน้าค่ะเมื่อผิวชุ่มชื่นแล้วก็ใช้แป้งสมูทตี้แมตต์ปัดเฉพาะส่วนเบาๆก็พอค่ะส่วนสีสันเปลือกตานั้นเราก็ใช้ BSC Beauty Solution Make Up Set ตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้เป็นโทนสีอ่อนๆไฮไลท์นี้ระบายทั่วเปลือกตาค่ะและในส่วนสีที่2ก็เป็นสีส้มค่ะหลังจากนั้นก็ใช้เป็นโทนสีน้ำตาลเน้นโครงกระบอกตาให้ตาดูโตขึ้นค่ะเขียนรูปคิ้วเป็นทรงธรรมชาติค่ะปัดด้วยมาสคาร่าส่วนสีสันพวงแก้มก็ใช้เป็นโทนสีชมพูพีชนี้ระบายขึ้นลงเหนือพวงแก้มค่ะส่วนสีสันลิปสติกก็ใช้เป็นโทนสีชมพูน้ำตาลนะคะระบายทั่วริมฝีปากเลยค่ะสวยครบเซตในโทนสุภาพค่ะผิวสวยสดใสชุ่มชื่นเป็นธรรมชาติจริงๆค่ะขอบคุณด้วยค่ะ
การสนับสนุนการมีสุขภาพดีแบบเข้าเส้นเครื่องสำอาง BSC Cosmetology โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ผลิตภัณฑ์ไร่ทิพย์ผลิตภัณฑ์ยูซาน่าขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆ Amber by Eastern Star ติดรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีแยกติวานนท์ค่ะ Serenity Hotel and Spa Onsen กบินบุรีสุขภาพดีสุดขีดอัลติเมทเฮลท์